ยุ้ยถ่านแจ้งติดโควิด-19 รอรับการรักษาขอโทษคนได้รับผลกระทบวงการบันเทิงระอุตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยทีเดียวค่ะหลังคนบันเทิงทยอยประกาศติดเชื้อโควิด-19 กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดยุ้ยจิรนันท์และทันธนากรก็ได้แจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาโดยเจ้าตัวได้ระบุว่ายุ้ยกับทันได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันนี้6มกราคม2565ยุ้ยและทันพบว่ามีการติดเชื้อตอนนี้อยู่ในระหว่างการรักษาตรวจที่โรงพยาบาลและตอนนี้ได้แจ้งผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่ผ่านมาและให้ทุกคนตรวจหาเชื้อและกักตัวตามมาตรการที่ถูกต้องค่ะงานของยุ้ยและทันจึงขอเลื่อนไปก่อนจนกว่าจะรักษาตัวและกลับมาหายเป็นปกตินะคะพร้อมกับบอกอีกว่ากราบขออภัยทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่กันอย่างล้นหลามค่ะ